สถิติก่อนดวลเกมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประทะโคลัมเบียลุ้นคว้าชัย4นัดรวดสำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปแลนด์ในนัดที่7หรือนัดสุดท้ายของกลุ่ม C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่13ของโลกจะลงสนามพบกับทีมชาติโคลัมเบียอันดับที่22ของโลกในช่วงค่ำนี้ผลงาน6นัดที่ผ่านมานักตบสาวไทยชนะ3นัดแพ้3นัดมี8คะแนนอยู่อันดับ5ของกลุ่ม C ส่วนโคลัมเบียชนะ1นัดแพ้5นัดมี3คะแนนรั้งอันดับ7จากทั้งหมด8ทีมขณะที่สถิติย้อนในการเจอกันในเกมอย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับโคลัมเบียนั้นปรากฏว่าทั้ง2ทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยดังนั้นในเกมนี้จึงเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้ง2ชาติแต่ทั้งนี้ฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงของนักตบสาวไทยที่ร้อนแรงชนะมา3นัดรวดจึงมีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะ4นัดรวดส่งท้ายศึกใหญ่ในรายการนี้